เด่นๆอยู่ในขั้นวิกฤตอยู่นะครับจนกระทั่งผู้นะครับได้จากเราไปในเวลาตีหนึ่งสิบนาทีครับที่เข้าสู่วัยชราเขามีความเขามีสุขภาพปกติตามอายุของเขานะครับเลือดไหลบริเวณจมูกของหลินหุ่ยฉะนั้นคืออาการของอะไรครับครับในส่วนนี้นะครับก็คือหลินหุ่ยถ้าทุกท่านได้ดูนะครับก็คือขณะที่เขาเลือดไหลเนี่ยเขานอนพักนอนหลับปกติในช่วงเวลาที่เขาหลังจากกินอาหารเสร็จแล้วเขาขึ้นไปนอนนะครับฉะนั้นหลังจากที่เขานอนเนี่ยก็จะมีเลือดค่อยๆซึมออกมานะครับซึ่งมันไม่มีสัญญาณอะไรที่บอกว่าหลินหุ่ยเขาป่วยอะไรนะครับเหมือนกับเขาก็ไม่รู้ตัวว่าเลือดเขาไหลเขาไม่รู้แต่เขานอนค่อนข้างกระดานแล้วเขาถึงจะมารู้ว่าเขาเริ่มรู้สึกว่าเลือดไหลเนี่ยตอนที่เลือดมันเริ่มทำให้เขาเหมือนเราเลือดกำเดาไหลเนาะมันเหมือนหายใจไม่ออกครับมันเหมือนมีน้ำหรือจมูกใช่ไหมครับเข้าปากบ้างเข้าจมูกบ้างเขาจะเริ่มไม่ค่อยสบายตัวละเขาจะมีอาการเขาขึ้นมา